วัสดีครับอภุมพัฒน์ครับผมก็เลยก็ไม่รู้ว่าจะย้อนหลังโอ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างคะความพร้อมวันนี้สุดๆครับผมคือไหนๆก็เป็นการฉลองวันเกิดรอบใหญ่ฮะครบรอบ10ปีฮะครบรอบ10ปีครับผมก็เลยอยากจัดให้มันมีความหมายแล้วก็ยิ่งใหญ่นิดนึงครับผมก็ดีใจมากที่ได้จัดแล้วก็บอกเลยว่าซ้อมกันมาเยอะมากๆนอกจากตัวผมเองแล้วทีมงานทุกคนก็แบบโหใส่สุดมากๆครับรอบนี้แบบว่าอยากให้ทุกคนได้รอดูครับผมในวันนี้นะครับรอบใหญ่ขนาดนี้มีอะไรพิเศษบ้างมีครับมีเซอร์ไพรส์มากมายนะครับผมแล้วก็มีเกสด้วยนะครับผมแต่ละคนที่มาในวันนี้ก็เรียกได้ว่าสนิทมากสนิทมากทุกคนเลยครับผมเกสคือประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วครับมีความพิเศษอะไรกับเกสบ้างก็มีเฟยอยู่แล้วเราขาดไม่ได้อยู่แล้วเฟยก็เป็นเพื่อนเราตั้งแต่เข้ามหาลัยเนาะแล้วก็มีพี่เกรซสะพลครับผมพี่เกรซสะพลก็สนิทกันจริงๆแล้วก็เคยเจอมานานมากแล้วครับผมแล้วก็เพิ่งได้มาสนิทกันตอนที่เล่นสตาร์ทอัพด้วยกันครับผมแล้วก็มีน้องเบนพี่บรูซก็อยู่ด้วยกันมาเสมอครับผมแล้วก็ท้ายก็มีภูมิครับภูมิก็มาเป็นเกรซให้ต้องขอบคุณด้วยทุกคนเลยครับผมทั้งภูมิคนสุดท้ายตัวซีเครดที่ทุกคนตัวซีเครดครับครับเพราะที่มีโชว์เยอะครับผมมีโชว์เยอะมากครับผมแล้วก็น่าจะเป็นรูปแบบการโชว์ที่น่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยยังมีเซอร์ไพรส์อื่นอีกไหมคะยังมีเซอร์ไพรส์อื่นที่เขาจะก็มีป่าปลายระหว่างทางไปเรื่อยๆครับผมก็อยากให้รอติดตามในโชว์แล้วกันครับถ้าทางเหมือนครัวจะสปอยแล้วก็ไม่สปอยหรอครับตอนนี้ขาดสติมีอะไรที่ยังไม่เคยทำเวทีก่อนหน้ามาแล้วมาทำเวทีความจริงเนี่ยแหละไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยจริงๆครับผมแล้วก็เพลงที่เลือกมาใช้ด้วยครับผมก็มีหลายเพลงที่เรารู้สึกว่าแบบอยากลองจ้างอยากอะไรจ้างอะไรอย่างนี้ครับผมก็อยากให้รอติดตามครับเรียกว่าวันนี้อะไรที่ไม่ได้เห็นก็จะเห็นนะก็จะได้เห็นครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างต่อไป30ของเราตอนแรกก็คิดว่าตอนเอาจริงๆเลยตอนแรกคือคิดว่าแบบโหพอมันแบบ30แล้วมันน่าจะแบบโหมันน่าจะฟลิปว่ามันน่าจะแบบมันน่าจะแบบซัมติงหรอมันน่าจะแบบมีอะไรสักอย่างแล้วแต่พอผ่านวันมาปุ๊บก็แบบก็ยังเหมือนเดิมนี่นาก็ยังเหมือนเดิมนี่นาก็เรียนรู้เติบโตกันไปครับผมในทุกๆวันครับเรามีความคาดหวังในสำหรับปีหน้าไหมปีหน้าก็ความทำมาหลายอย่างแล้วเนาะใช่ครับความจริงตอนนี้ก็พยายามโฟกัสว่าอยากทำบ้านให้เสร็จให้ทันอาม่าอันนี้ก็คือเป็นปีหน้าครับผมงานล่ะคะงานปีหน้าก็มีครับผมก็อยากให้เราติดตามครับมีอ่ะอย่างที่เพิ่งประกาศไปก็จะมีเป็นซีรีส์กับน้องภูมิครับผมก็เลิฟออฟซีรอมครับผมก็ซีรอมเลิฟออฟซีรอมนะครับผมก็อยากให้รอติดตามครับผมไม่ว่าคุณเห็นโปสเตอร์เห็นตัวอักษรอะไรเราเห็นเท่ากันครับก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรจริงๆว่ายังไม่ได้ฟรีครับผมไม่กลัว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 ครับผมเรายังไงบ้างคะถึงจะรับเรื่องนี้กับความจริงแล้วตอนแรกก็เหมือนได้คุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาบอกว่ามันมีเรื่องนี้อยู่แล้วเราอ่านเรื่องย่อแล้วเรารู้สึกว่ามันก็สนุกดีมันสนุกจริงๆอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราได้เล่นด้วยกันอีกครั้งอะไรจริงๆแล้วคือเป็นนิยายมาก่อนหรือว่ามาแต่งใหม่ไม่มีนิยายครับผมนิยายเราอ่านมาแล้วด้วยก็เลยยังสนใจยังไม่ได้อ่านซ้อมอยู่เนี่ยซ้อมแบบนี้ครับผมครับก็ขอให้ทุกคนรอติดตามปีหน้าแล้วกันครับปีหน้าเปิดกล้องปีหน้าได้ดูอะไรไม่แน่ใจ แต่ปีหน้าอาจจะได้ดูอาจจะได้ดูน่าจะได้ดูครับทุกคนคือฮานะทุกคนแบบคนไปไว้อะไรเงี้ยว่าอยากเห็นเรา2คนเห็นใน X อยู่เหมือนกันเขาบอกก็ใช่มั้ยหลายคนไปแก้บนใช่มั้ยอาจจะต้องเป็นผมก็รอเล่นครับผมแล้วก็มีผลงานอื่นๆด้วยก็อยากให้รอติดตามอาจจะยังไม่ได้ประกาศครับผมมีอะไรพอเปิดเผยบ้างนะจะได้แบบลุ้นได้ไม่มีเลยครับเนี่ยครับอยากพูดสุดๆเลยครับแต่ว่ายังพูดไม่ได้พูดได้นะทุกคนรอฟังอ๋อจริงเหรอครับพูดแล้วครับไปเอเชียทัวร์มาหลายเมืองเลยเป็นไงบ้างคะก็ดีใจครับผมสนุกมากครับผมสนุกมากแล้วก็ได้เจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่ต่างประเทศก็รู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ได้ไปนะเอาว่าพูดจริงๆก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งแล้วก็เราไปในฐานะเป็นโชว์ของ My Stand In ตัวไหนตัวแทนเนาะเราก็แบบว่าเพราะจริงแล้วทั้งตัวผมกับตัวภูมิเองเรารู้สึกว่ามันก็มีความแบ
เรามาในฐานะมายแซนอินเตอร์เน็ตตัวแทนมันมีเพื่อนนักแสดงมีพี่ๆทีมงานทุกคนผู้กำกับมีทุกคนอยู่ที่คอยแบบสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาเราไปโชว์เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความเต็มที่ว่านอกจากเรา2คนที่เต็มที่กับการโชว์แล้วก็เรา2คนที่เต็มที่กับการโชว์แล้วเนี่ยก็ยังมีพี่ๆน้องที่อยู่กับพวกเรามาตลอดทางของ My Sanin ตัวนั้นตัวแทนด้วยก็อยากเป็นตัวแทนของคนด้วยเช่นกันครับต้องถามว่าแบบว่าเราไปแบบมาหลายมุมแต่ที่เราแบบได้อะไรกลับมาบ้างด้วยความรักความรักจากแฟนด้วยความรักจริงๆด้วยความรักด้วยความรักเยอะมากๆเรารู้สึกว่าครั้งที่ไปอ่ะคือโอเคบางทีเราอาจจะแบบเราทำงานถี่มากแบบถี่มากจริงๆมันพูดตรงๆมันก็เหนื่อยแหละมันก็เหนื่อยร่างกายอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปแล้วเรารู้สึกว่าเออมันแบบพอไปยืนอยู่ตรงนั้นเจอทุกคนแล้วมันแบบโอ้มันแบบโคตรเติมเต็มอ่ะเออโคตรเติมเต็มโคตรฟูลฟิลอ่ะครับผมก็เรียกว่าปีหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็ไปครับปีหน้ามีอีกหลายเมืองครับผมก็อยากให้รอติดตามครับเฮ้ยจริงเหรอครับผมครับใครๆรออยู่ก็คือได้ไปกับน้องด้วยไปด้วยกันครับผมไปด้วยกันครับช่วงนี้เป็นเดือนแห่งความสุขแล้วครับปีใหม่ปีนี้เราโอ้ยผมชอบอยู่แล้วครับผมชอบมากครับเดือนธันวาคมเนี่ยผมบอกเลยคือธันวาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมาตลอดทั้งปี เราทำงานหนักตั้งแต่มกรายันพฤศจิกา เพื่อรอธันวามาทำงานหนักต่อ นั่นคือธันวาสำหรับผมอะคือผมรู้สึกว่าโอเคหนึ่งมันมีวันเกิดเราด้วย2คือโอเคมันมีคริสต์มาสมันมีปีใหม่เนาะทุกอย่างรอบข้างเรามันก็แบบรู้สึกเฟสทีฟรู้สึกสนุกรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเป็นเทศกาลมันแบบนู่นนี่นั่นเป็นเทศกาลของการให้การแบบมีความสุขสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเป็นเดือนที่ผมชอบที่สุดแล้วล่ะแล้วพูดจริงๆผมเป็นเดือนโปรดของผมเลยก็ว่าได้ได้มีวางแผนเที่ยวไหมคะไม่มีครับทำงานเสร็จวันที่30ครับก็แต่ว่ายังมีเวลาเขาจะหาจับเห็นทั้งวันอยู่บ้านครับจริงเหรอครับผมเพราะว่าถามเลยเพราะว่าอะไรคะอ๋อไม่ครับผมชอบอยู่บ้านครับของขวัญวันเกิดปีนี้เป็นยังไงบ้างคะของขวัญวันเกิดเหรอครับก็โอเคครับก็โอเคก็ดีครับ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 ใส่สบายดีครับโอเคครับใส่สบายดีครับคนเกิดเห็นมาแล้วใช่ไหมมันแปลกเห็นมาแล้วล่ะครับใส่สบายก็สบายดีครับผมสุขใจคนอื่นด้วยมีพี่จัดมีทีมงานทุกคนมีทุกคนก็ให้ของขวัญวันเกิดมาน่ารักมากครับเรามีอันให้อะไรเองไหมคะยังเลยอ่ะยังเลยอ่ะตั้งใจอะไรไว้ไหมตั้งใจว่าจะเอาทุกอย่างไปลงที่เสาเข็มบ้าง ครับผมก็ถ้ามีใครอยากจะสนับสนุนใดๆนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับไปกันตั้งแต่ดินหินปูนทรายเฟอร์นิเจอร์ลิฟต์หน้าต่างวงกบได้หมดเลยนะครับผมมีครับเพราะอาม่าค่อนข้างอายุเยอะแล้วผมก็อยากจะก็ต้องมีลิฟต์นิดนึงครับตอนนี้ถึงไหนแล้วบ้างคะตอนนี้เพิ่งทำแบบเสร็จครับดีใจตั้งใจว่ายังไงบ้างคะบ้านหลังตั้งใจว่าคือด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคือผมคิดมาเสมอเลยว่าผมไม่มีทางออกไปอยู่ข้างนอกแน่นอน 100% คือแบบไม่มีทางออกไปซื้ออยู่ข้างนอกหรือแบบอะไรอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าคือผมมีความกลัวอย่างนึงที่กลัวติดใจมาเสมอเลยคือถ้าใครเป็นอะไรเมื่อไหร่แล้วเราอยู่ตรงนั้นอะ at least เราสุดท้ายเราก็ยังอยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าสุดท้ายเราเป็นเราที่เราอยู่ตรงนั้นก็เลยคิดว่าแบบอยากให้แบบอยู่ด้วยกันแบบทั้งหมดอะไรก็จัดเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรเพราะว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็เก่ามากๆแล้วครับเป็นครอบครัวใหญ่ไม่ใหญ่ครับมีคุณพ่อคุณแม่อาม่าครับผมอันนี้คุณป้าเพิ่งกลับมาจากอเมริกาบ้านก็ใหญ่หลายร้อยไร่ไม่ใช่ สาธุครับไม่ใหญ่ก็เรียกว่าเตรียมอันนี้เป็นของขวัญของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวใช่ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าใครก็สามารถเข้าได้นะครับผมเตรียมพร้อมครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่ใน YouTube รอเลยครับผมมีชื่อไว้แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยว่ายังขาดผมอ๋อไม่ครับยังขาดทุกอย่างเลยครับตอนนี้เพลย์ลิสต์ยังไม่ได้เปิดแต่เดี๋ยวไปเปิดให้นะครับได้ทุกอย่างครับผมได้ทุกอย่างครับวันนี้มีสตรีมมิ่งไหมคะไม่มีนะไม่มีครับผมไม่มีครับแฟนต่างประเทศมาเยอะเลยนะครับผมมีแฟนต่างประเทศมาเยอะด้วยแล้วก็เราก็เลยตัดใจบอกว่าอยากทำตัว translator ด้วยครับตัวแปลครับผมครับผมแล้วไม่ได้ออกไปดูที่เป็นแฟนจัดประสบโปรเจกต์ไว้ให้ไหมยังไม่ได้ออกไปเลยครับเดี๋ยวหาเวลาแวะออกไปครับผมเพราะว่ามาซ้อมกันตั้งแต่เช้าพี่วงก็มาซ้อมกันตั้งแต่เช้าครับก็ครับผมเราทุ่มเทมากเดี๋ยวตอนนี้ก่อนเนาะครับผมยังไงก็รอติดตามตอนเย็นครับก็เรื่องขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเป็นกำลังใจที่ดีให้กันเสมอครับผมแล้วก็
ขอกำลังใจให้ทุกคนด้วยเช่นกันครับผมวันนี้มาแฟนมีตเนาะความจริงไม่ใช่อะไรหรอกเราก็ไม่ได้จะทำอะไรคือพูดง่ายคือแค่อยากจัดนะเราก็เลยหาเรื่องอะพูดจริงๆหาเรื่องวันนี้หาเรื่องฉลองวันเกิดก็แบบว่าเราได้ฉลองกับพี่ๆทีมงานคุณพ่อคุณแม่อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็แบบอยากมาฉลองกับพี่น้องแฟนคลับด้วยครับผมอยากเห็นแฟนทำอะไรไหมในคอนในแฟนมีตครั้งนี้พออยู่บนโนติเนียพออยากสนุกไปด้วยกันก็พอแล้วอาจจะผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็สนุกไปด้วยกันก็พอคิวเคิลก็ไม่ค่อยจะเข้าแต่เก้าอี้มีไว้นั่งหรือมีไว้ยืนคะเก้าอี้ก็ได้หมดครับผมได้หมดครับได้หมดครับแต่ว่าเราออกก็เป็นแน่นอนแต่ถ้าหักก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอรบกวนส่งใบแจ้งหนี้ไปครับผมไม่เห็นก็เข้าใกล้คริสต์มาสปีใหม่แล้วทุกคนครับผมก็ปีใหม่แล้วกันคริสต์มาสแฮปปี้ใหม่ใครเดินทางไปไหนทำอะไรเดินทางกลับบ้านไปเที่ยวก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทนะครับยังไงก็ปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนแบบว่าปีในปีหน้าคิดว่าอยากจะเริ่มทำอะไรอยากทำอะไรขอได้เริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาครับผมแล้วก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมก็เติบโตไปด้วยกันทุกปีครับผมครับขอมีแฟนด้วยนะครับอินเตอร์แฟนครับก็ยังไงก็ขอโอเค it's almost Christmas and New Year's right and I just want to give you guys a wish that this New Year if you guys want to start something new or follow your passions then just do it I know you guys are strong enough to do it and I know you guys will succeed hope you guys enjoy 2025 thank you very much ขอบคุณครับเสร็จแป๊บนึงได้ครับบ๊ายบายไลน์ให้มันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้มาตรงนี้ก่อน